นี่ครับหน้าเขื่อนจริงๆครับอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนะครับน้ําจะเยอะมากนะครับแล้วตรงนั้นจะหลายท่วมเลยแต่ตรงนี้นิดเดียวน้ําตื้นเขินนะครับหน้ากลางพรรษานะครับน้ําจะเยอะนี่คือเขื่อนน้ํายวนนะครับน้ํายวนจะสร้างตรงนี้ครับเราจะไปดูน้ำเหมืองนะครับที่ผ่านแบ่งเส้นสายไปบ้านน้องบ้านทบสานะครับแบ่งเส้นไปบ้านเกษตรสมบูรณ์ตรงนี้นะครับเข้าสู่เหมืองลอยนะครับนี่นี่นะครับน้ำก็จะไหลมาตรงนี้น้ำตรงนี้ก็ใช้กันทั้งบ้านนะครับทั้งตำบลน้ำเยอะ